ล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้เพิ่งรดน้ำเสร็จกำลังสดใสพร้อมต้อนรับรอยกระทงเลยค่ะช่วงนี้ยังหนาๆอยู่บางไปบ้างแล้วนะคะคลิปก่อนเนี่ยกล้วยไม้หนาก็คือดอกดูดกแดงไปทั้งสวนเลยนี่เบาๆลงไปนิดนึงเพราะว่าเราตัดรอยกระทงค่ะเป็นตลาดภายในประเทศน่ะกล้วยไม้ตลาดถึงส่งภายในประเทศเราเรียกชาวสวนเขาจะเรียกกล้วยไม้ตลาดคือกล้วยไม้ที่ส่งขายตลาดภายในประเทศค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยมีขายออนไลน์แต่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ขายออนไลน์หรอกค่ะแต่จะมีน้องที่เขารับไปขายต่อค่ะวันนี้ก็ตัดกันอยู่4คนค่ะตรงนู้นยังไม่ได้ตัดนะคะตรงนู้นยังไม่ตัดอันนี้ตัดใส่เข่งแล้วค่ะตัดเป็นโลค่ะขายเป็นโลแล้วค่ะโลแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้40ตอนนี้ตอนโลละ40เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้ว25บาทเนี่ยนะคะนี่ตัดกันอยู่4คนดูตรงนี้ตัดแล้วนะคะจะเห็นว่าโปร่งโล่งสบายเลยค่ะโปร่งโล่งสบายแต่กล้วยไม้ก็คือถูกตัดส่งไปแล้วค่ะนี่ขายเป็นช่อหรือเราตัดไปเป็นช่อแล้วก็เอามากำชั่งกิโลนะคะแล้วก็มีเด็ดดอกด้วยก็คือนี่แหละอย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดดอกออกมาอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็ขายได้ขายเป็นโลเหมือนกันค่ะเด็ดดอกโลเท่าไหร่จ๊ะเด็ดดอกโล55จ้ะถ้าเป็นกล้วยไม้ที่เด็ดดอกก็คือมีแต่ดอกนะคะก้านไม่มีโลละ55ค่ะดูนู่นมุมนู้นเขากำลังตัดกันอันนี้ตัดแล้ววางไว้ก่อนได้1ปรําคาดการว่าน่าจะได้สักโลฝ่าโลกว่าวันนี้ตัดกี่ร้อยโลคะวันนี้ตัดหมดสวนคือน่าจะได้สักมีเท่าไหร่ตัดหมดได้กี่ร้อยกะสัก200ได้มั้ง200โลเพราะเราตัดเมื่อวานนี้ไปแล้ว1,000โลเหลือเมื่อวาน250เมื่อวานตัดไป250โลวันนี้จะตัดอีก200โลแต่ว่าราคาก็ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ40บาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเป็นราคาที่ยังไม่แพงนะช่วงนี้นี่ดูคนตัดด้วยความชำนาญฟังเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตัดสนุกไหมเนี่ยสนุกเหรออืมตัดเสียงดังเลยนุ่นก็ตัดมากด้วยฮะสนุกมากเลยเหรอหรอแล้วมืดวันนี้ได้ข่าวว่าเฒ่าแก่เขาจะเลี้ยงขนมจีนอ๋อซื้อมาแล้วซื้อขนมจีนมาแล้วจะซื้อมาเองนี่ค่ะดูเขาตัดกล้วยไม้กันแดดกำลังสวยดอกไม้สวยๆค่ะคลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะก็สุขสันต์วันลอยกระทงล่วงหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ